各位贵宾大家好กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคในงวดของวันอังคารที่16กรกฎาคม2567กับสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำทางช่อง Media Channel Asia นะครับนะเรื่องราวต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับโชคลาภนะหน้าที่ของรายการนี้ก็คือนำโชคลาภมาให้กับท่านนะครับนะโดยการเจาะลึกว่ากองสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวดอ่ะนะจะออกเลขอะไรเราก็จะใช้ความเป็นครูบาอาจารย์สะท้อนเลขมงคลสะท้อนเลขเด็ดเลขนำโชคมามอบให้กับแฟนๆรายการทุกๆท่านนะทำไมต้องมีรายการอย่างนี้ก็ตอบได้ง่ายๆไม่มีเทพไม่มีเทวดาฟ้าดินที่ไหนที่จะมาแอบกระซิบข้างหูให้ท่านว่างวดนี้ออกเลขนี้นะงวดหน้าออกเลขนี้นะไม่มีหรอกครับนะมันเป็นความลับของสวรรค์นะครับนะก็ทีนี้พูดถึงสวรรค์พูดถึงเทพก็เลยขออนุญาตนำรูปภาพของเทพเซียนนะขึ้นมาโชว์หลาอยู่ในมือถือของท่านนะครับนะองค์เทพเซียน2องค์นี้ก็เรียนให้ทราบแฟนๆรายการที่ติดตามกับสินแสอูมาบ่อยๆนะครับนะนับไปนับมา8ปีเข้าไปแล้วนะเนี่ยนะ8ปีเข้าไปแล้วนะครับนะองค์เทพเซียนนี้เป็นเทพเซียนจีนนะและตัวของสินแสอูก็นำสาระสัดท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับกลิ่นอายของวัฒนธรรมนะเรื่องราวของจีนโดยเพราะอย่างยิ่งการพยากรณ์โหราศาสตร์ด้วยดวงจีนนะครับนะเป็นเทพเซียนที่มีมาอยู่ในโลกของเราเนี่ยนะสถิตที่ประเทศจีนเมื่อ 4,000 ปีที่แล้ว 4,000 ปีที่แล้วผู้คนเราอ่ะยังแทบจะเลิกจากการนุ่งห่มใบไม้มานุ่งเสื้อผ้านะครับก็มีเรื่องราวของเทพเซียนแล้วนะครับนะก็หลายๆท่านก็อยากจะรู้จักซินแสอูมากกว่านี้ตัวของซินแสอูก็เรียนให้ทราบตามตรงก็เป็นนักโหราจารย์พยากรณ์โหราศาสตร์ดวงจีนหาเลิกมงคลสมรสหาเลิกวันผ่าคลอดร่ำรวยแล้วก็หาเรียกว่าวางตำแหน่งฮวงจุ้ยนะครับนะที่ถูกทิศถูกทางถูกกับดวงชะตาของท่านนะครับนะแล้วบางคนบางท่านถามว่าแล้วถ้าดูดวงเนี่ยเท่าไหร่นะดูดวงก็600บาทนะครับจากปกติ 1,000 บาทนะครับนะก็เบอร์โทรศัพท์ก็0893403857 ID line ก็ wu. นะ. ก็แปลว่าจุดนะ master ภาษาอังกฤษก็ mas singapore ter master แปลว่าผู้ชำนาญการนะเป็นผู้ชำนาญการโดยเฉพาะเลยมาแล้วมาดูกันงวดของวันจันทร์นะงวดของวันจันทร์ที่1กรกฎาคม2567อ่ะนะเลขรางวัลที่1นะมีอยู่6ตัวผมจะติดภาษาจีนอยู่เรื่อยเลยนะเนี่ยก็6นะได้6ตัว434503นะเลขล่าง2ตัว89นะครับนะก็เรียนให้ทราบตามตรงแล้วก็มาดูกันนะถัดจากไปแล้วก็เป็นเลขไส้ในนะเลขไส้ในเนี่ยนะมันไม่มีเบอร์8นะครับเลขไส้ในไม่มีเบอร์8นะแต่ว่าเบอร์9เบอร์3อ่ะนะฟันชั่วฟันเจ๋งๆอ่ะเบอร์9เบอร์3มันหนีไม่พ้นนะก็เป็น03ข้างล่างก็เป็น89นะครับนะแต่อย่างไรก็ตามอ่ะนะครับนะเบอร์7อ่ะมันเป็นเดือนมะเมียนะครับมะเมียมันคู่กับมะแมอยู่แล้วมะแมคือเบอร์8อ่ะครับนะมันจริงๆมันก็ไม่น่าพลาดนะครับเพียงแต่ว่าไปหลงนะดูภาพที่แช่ค้างอยู่เนี่ยนะข้างบน3371ข้างล่าง9375ข้างล่าง937775นะ7บน7ล่างทำให้ตัวของซินแสอูอ่ะเขวเลยนะจริงๆอยากจะแล้วก็เลยเขียนว่าเลขเด่นข้างล่าง93617จริงๆอ่ะใจปรารถนาอยากจะเขียน93687นะอยากจะเขียน93687แต่อย่างไรก็ตามอ่ะนะก็
ในคลิปนี้ก็ได้มีโอกาสไปร่วมแจมสนุกสนุกนะสร้างสีสันไฮไลท์กับอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับนะก็เป็นการดูดวงจักรราศีพลัดนะครับนะก็เป็นการเชิญคณาจารย์ของบ้านดวงอ่ะนะ Media Channel อ่ะนะมีอาจารย์ธนภัทรมีหลายๆท่านน่ะมาประชันสนุกดีนะครับนะก็ผมก็บอกว่านะในข้างบนก็เขียนว่าเด่นเบอร์9นะครับนะแล้วก็เจาะ93 94 98นะครับนะให้เลขน้อยๆ93 94 98แต่ว่า98มันก็ออกเลขล่างเป็น89นะครับนะก็เรียกว่านำเรื่องราวต่างๆเนี่ยมามอบกันนะครับนะว่าการดูดวงจีนนะสาระของดวงจีนมันก็เจาะไปเจาะมาก็ใกล้เคียงมากเลยนะครับเพราะว่าเราใช้วิชาการทั้งนั้นเลยนะครับนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะก็ทีนี้มาดูกันต่อแล้วนะครับมาเข้าเรื่องราวนะของงวดวันอังคารนะงวดวันอังคารที่16กรกฎาคม2567เนี่ยนะแฟนรายการเราก็ทราบว่าส่วนใหญ่เป็นคนที่ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งเนี่ยหัวร้อนครับแปลว่าใจร้อนนะครับนะอยากได้เลขดังเลขเร็วๆๆๆๆๆๆอะไรอะไรเงี้ย4-5-6นาทีจบในตอนอะไรเงี้ยนะก็จะเอาใจนะในส่วนนี้ก่อนนะ5เลขดังของซินแซอูอ่ะนะที่ประเคนนำโชคลาภมาให้นะมีเบอร์นะครับท่านกรุณาแคปขึ้นมาเลยนะ46387นะครับ46387นะแต่จริงๆอ่ะตัวของซินแซอูจะเป็นที่นี้เป็นที่เดียวที่เป็นการเปิดเผยไส้ในปฏิทินจีนให้โชคว่าเลขแต่ละตัวมาได้อย่างไรนะแต่ว่าอันนี้เปิดให้ไปก่อน46387หลังบางท่านก็บอกว่าไม่ต้องการฟังมากอยากจะเลือกเอาง่ายๆเอาเลขๆด่วนๆอะไรเงี้ยนะ46387เมื่อผสมออกมาได้2ตัวนะครับก็มีเบอร์46434847636867และ87นะครับนะก็เรียกว่า4ยังเหนียวแน่น6ก็เรียกว่ากระพริบตาไม่ได้นะครับนะ3ก็ยังมีเป็นดาวปฏิหารน่ะนะ87ยังไม่ได้ไปไหนนะยังไม่น่าไปไหนอ่ะนะครับนะทีนี้มาเข้าสู่เป็นพิธีการแบบเป็นพิธีการจริงๆเลยนะเป็นการดูเผยเลขไส้ในแบบเรียกว่าทรงเครื่องนะครับนะทรงเครื่องว่าแปลว่าเลขนี้มาจากไหนมีที่ไปที่มาอย่างไรบ้างอันเนี้ยนะที่ท่านเห็นอยู่3881ข้างล่าง9685เขาเรียกว่าเป็นเลขดาวบนท้องฟ้านะครับนะเป็นเลขดิบก็ว่าได้นะเลขดิบนะเลขดาวบนท้องฟ้าท้องฟ้ามีใช้แสงอะไรบ้างนี่แหละครับ3881 9685กระซิบนิดนึงลองสังเกตว่ามี8เบิ้ลเข้ามาตั้ง3ครั้งนะครับนะแล้วก็มี6วันนั้นเป็นวันมะเสงนะครับนะก็อย่างไรก็ตามตัวของซินแสอูอ่ะนะเรื่องราวอภินิหารต่างๆเหล่านี้นะท่านต้องมันก็ต้องมาเรียกว่ามาเจาะวิเคราะห์นะด้วยศาสตร์ดวงจีนนะครับปรากฏว่าวิเคราะห์ลงไปแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันมีศูนย์ว่ะมันมีศูนย์โชว์เด่นว่ะนะเพราะฉะนั้นซินแสอูก็เลยบอกว่า04638เลขเด่น06438นะไอ้ที่บอก38819685อย่างไรก็ตามท่านมาดูข้างล่างดีกว่า04638นะแล้วเรานำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มากระจายข่าวให้ท่านนะครับนะก็จะเป็นว่าทีนี้มาท่านก็ลองจับคู่เอาเองนะครับนะ04638ลองจับคู่นะครับนะทีนี้มาเข้าสู่ว่า6เลขนักษัตริย์นะครับนะที่มาฉายแสงเด่นๆๆ นะครับนะเป็นพิธีการนะก็เรียกว่ารวยเลขปฏิทินจีนให้โชคอ่ะนะเป็นการเจาะลึกเลขไส้ในของปฏิทินจีนจริงๆเลยอ่ะนะเป็นการคัดกรองเลข6นักษัตริย์จากจำนวน12นักษัตริย์ด้วยกันมีเบอร์8เบอร์6เบอร์4เบอร์3เบอร์10แล้วก็เบอร์7นะหลายท่านก็แค้แย้งแย้งว่าเอ้าอยู่ๆเบอร์3มันโผล่มาได้ไงเบอร์3มันเสด็จมาได้ไงเบอร์10มันเสด็จมาได้ไงทีนี้ล่ะครับเป็นโอกาสดีที่ตัวของซินแสอูจะได้มีโอกาสจะนำความรู้มอบให้กับท่านเบอร์8เนี่ยนะมีเลขตั้ง3ตัวแน่นะเบอร์8เป็นตัวแทนของ
มะแมนะครับนะแล้วก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนมะแมอย่างที่ภาพที่โชว์หลาอยู่บนท้องฟ้านะครับนะมะแมเบอร์8นะครับเบอร์6ล่ะวันนั้นเป็นวันคนไทยเรียกว่าเป็นวันอังคารที่16นะครับวันอังคารที่16เนี่ยเป็นวันตัวแทนของนักษัตริย์มัดเสง1ชวด2ฉลู3ขาน4ถอก5มะโรง6มะเสงนะวันนั้นเป็นวันมะเสงก็ต้องเบอร์6แน่นอนอยู่แล้วนะเบอร์4เป็นไตรภาคีนะครับนะตัวนี้ก็เรียกว่าฤทธิ์แรงมากเลยนะครับนะมันมาสมพงกับเดือนมะแมครับนะนะครับนะท่านที่เคยเรียนโหราศาสตร์ดวงจีนก็จะทราบผมก็จะพูดเกินนิดเดียวพอนะครับนะเบอร์3นะครับมันเป็นทั้งดาวพาหะด้วยนะครับแล้วก็เป็นดาวไตรทิศธาตุไม้นะครับมีขานมีกระต่ายกระต่ายก็เพิ่งให้ไปกระต่ายก็คือเบอร์4นะครับนะแล้วก็มีขานมีกระต่ายแล้วก็มีมะโรงปีนี้เป็นปีมะโรงนะเพราะฉะนั้นเบอร์3ก็เรียกว่าฉายแสงมาแรงแรงนะเบอร์10เนี่ยนะโอ้โหเรียกว่าไอ้เบอร์ศูนย์ของมันน่ะสะท้อนเข้าตาเลยอ่ะตาจนตาเจ็บตาบวมตาแฉะเลยครับเบอร์ศูนย์นะครับนะเบอร์ศูนย์อยากกระพริบตาแล้วกันนะเบอร์7ก็เป็นสมพงกับเดือนนะครับนะเดือนมะแมนะเที่ยวเทแล้วเบอร์8ออกเพราะว่ามันสมพงกับเดือนมะเมียแต่ตอนนี้เปลี่ยนจากเดือนมะเมียเป็นเดือนมะแมแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเดือนที่แล้วอ่ะงวดที่แล้วอ่ะ89มาก็เพราะด้วยเหตุประการฉะนี้นั่นเองนะครับนะทีนี้มาดูกันแล้วนะครับนะไม่ต้องเลขนะครับนะเลขเกี่ยวกับ2ตัวนะครับนะเลข2ตัวที่นี้ที่แล้วสินแสอูก็เว้นเอาไว้อยู่3ช่องให้ท่านได้ลองผสมเอานะครับนะก็ไม่ทราบว่าท่านได้ทำการบ้านทำแล้วได้สำเร็จดั่งใจหวังหรือเปล่าทีนี้สินแสอูก็เลยมาช่วยเรียกว่าผลักดันให้ท่านนะครับนะคอกแคปขึ้นมาได้เลยครับพบกับเลข2ตัวนะของวันอังคารที่16กรกฎาคม2567มีเบอร์86 84 83 81 30 40 60 80 07นะเรียกว่ายิงศูนย์ยิงเต็มที่เหมือนกันยิงไม่ยั้งนะ31 61 64 37นะแล้วก็ที่ทีเด็ดปล่อยออกมา24 26 28นะครับนะนะครับนะก็เลขเป็นเลขเรียกว่าประคบผสมกันออกมานะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะส่วนทีนี้ขออนุญาตลื้อฟื้นนิดนึงหลายหลายท่านก็บอกว่าเออแล้วที่บอกไปอ่ะนะ5เลขดังนะครับนะที่ให้โชคอ่ะนะยังไม่ให้ได้ผสมให้เลยก็มีเบอร์46 43 48 47 63 6867 38และ87นะสำหรับท่านที่ต้องการเลขน้อยๆนะครับนะก็ทีนี้ก็หลายๆท่านทีนี้ก็จะมาเข้าสู่ช่วงที่2เข้าสู่ช่วงที่2อ่ะหลายๆท่านก็เรียกว่าบางทีบอกว่าหาคลิปของซินแสอูไม่เจอนะครับนะก็อันเนี้ยก็ผมก็เลยเตรียมแว่นขยายมาให้นะในโทรศัพท์มือถือของท่านน่ะนะในช่วงที่เปิด YouTube อ่ะมันจะมีแว่นขยายอยู่นะครับนะท่านกดไปที่แว่นขยายนะแล้วก็กรุณาพิมพ์คำว่าซินแสอูอูทองอูน้ำนะครับนะแล้วก็ท่านก็จะได้พบคลิปใหม่ล่าสุดนะครับที่ท่านต้องการนะครับนะก็จะเข้ามาประดังเข้ามาเลยนะโดยเพราะอย่างยิ่งตอนนี้ก็เป็นเดือนของเดือนกรกฎาคมตุลาคมเราก็จะต้องพบกันแบบถี่ด้วยนะครับก็จะเป็นการภาคพยากรณ์ของปีนักษัตรปีมะเสงนะครับนะเดี๋ยวเราเอาเรื่องนี้ก่อนนะเข้าสู่ช่วงที่2ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพูดไปแล้วจะเยอะนะเข้าสู่ช่วงที่2ก็เป็นการแนะนําให้ความรู้เป็นการดูดวงฟรีนะให้กับเด็กแรกเกิดนะเด็กแรกเกิดที่จะเกิดในวันอังคารที่16กรกฎาคม2567นะทั้งทารกเพศชายและทารกเพศหญิงนะครับนะก็ในมือถือของท่านที่เห็นอยู่เขียวๆนะ2แถบแถบบนแถบล่างอ่ะนั่นเรียกว่าโครงสร้างดวงชะตาเกิดของทารกเพศชายที่จะก่อกำเนิด
ในวันอังคารที่16กรกฎาคม2567เวลาเกิดผมก็ตั้งเอาไว้นะเป็นยามที่สลากลอตเตอรี่ออกนะตั้งแต่ที่เราลุ้นรางวัลกันอุตลุดนะรางวัลใหญ่ๆนะไฮไลท์ 15.00 นอะไรเงี้ยนะครับสตาร์ตตั้งแต่ตอนนี้ไปนะครับนะจนถึง 16.59 เขาเรียกว่ายามวอกนะครับใน1ชั่วยามมี2ชั่วโมงนั่นเองนะเด็กเกิดวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมก็จะจารณาให้ท่านได้รับฟังว่าข้อที่1นะดีไหมมันก็ไม่ได้เด่นมากนะครับนะก็ข้อที่1ดวงชะตานี้ก็มีเรียกว่ามั่นใจตัวเองสูงมากนะมั่นใจตัวเองสูงมากโอเวอร์เกินไปเรียกว่ามีทิฏฐินะมีทิฏฐินะครับนะยอมหักไม่ยอมงอนะครับเป็นคนห้วนห้วนแข็งแข็งนะครับห้วนห้วนแข็งแข็งนะแต่อย่างไรก็ตามก็เรียกว่าเป็นคนที่รักความยุติธรรมดีนะก็เป็นคนที่รักความยุติธรรมดีนะความดีก็มีนะรักความยุติธรรมแต่ก็ค่อนข้างจะห้วนห้วนนะชอบอะไรต่างๆเหล่านี้ใช้ความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่นะว่าชอบอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนี้อะไรเงี้ยนะอย่างนี้เป็นต้นนะข้อที่2ดวงชะตาเนี้ยนะครับก็ตอนมาเกิดก็ได้นำดาวโชคลาภองค์เล็กอันนี้มีเทพเจ้าองค์เล็กอ่ะนะติดตัวมาเกิดนะครับนะเทพองค์ใหญ่ไหมไม่ใหญ่เป็นเทพองค์เล็กนะเป็นเทพที่อยู่แดนไกลด้วยดวงชะตาเนี่ยอยากได้โชคอยากได้ลาภนะครับนะควรที่จะเดินทางไกลนะในต่างประเทศอะไรเงี้ยและหรือว่าไปทำงานอยู่เกี่ยวกับบริษัทข้ามชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยนะครับนะอะไรต่างๆเราเนี่ยนะแล้วหรือพวกสถานทูตอะไรต่างๆเนี่ยก็ดีนะครับนะสถานทูตทั่วไม่จำเป็นต้องเป็นสถานทูตไทยนะสถานทูตทั่วทุกแห่งที่อยู่ในเมืองไทยและหรือว่าไปทำงานต่างประเทศดีหมดเลยนะแต่อย่างไรก็ตามดวงชะตาเนี่ยไม่ใช่วาสนาที่ดีเด่นดังหมายความว่าไม่ใช่ว่าเป็นวาสนาที่จับโปรเจกต์ใหญ่ไม่ใช่จับเงินก้อนใหญ่นะไปได้เรื่อยๆมีกินตามน้ำนะครับนะก็ไปตามน้ำเรื่อยๆหาเงินได้ทำมากได้มากทำน้อยก็ได้น้อยแต่ว่าดวงเฮงๆไม่มีดวงเสี่ยงโชคง่ายๆนะต่อไปข้อที่3ก็จะบอกว่าดวงชะตาเนี่ยนะก็พอเป็นให้เป็นดาวผู้นำก็เป็นได้นะให้เป็นผู้ตามก็เป็นได้นะเป็นผู้นำก็ได้เป็นผู้ตามก็ได้แต่สาระสำคัญนะข้อที่5ก็ตอนมาเกิดนะได้แบกหีบสมบัติติดตัวมาเกิดนะตอนมาเกิดได้แบกหีบสมบัติแบกใส่หลังผูกใส่เอวติดตัวมาเกิดส่งผลให้ดวงชะตาเนี่ยจริงๆก็เป็นคนที่ประหยัดรู้คุณค่าของเงินนะประหยัดรู้คุณค่าของเงินสามารถเก็บหอมรอมริบนะแล้วสามารถเอาเงินเนี่ยมาสร้างบ้านนะซื้อบ้านซื้อรถนะเลี้ยงดูครอบครัวได้นะครับนะ ก็ดาวทั้งสองดวงก็เป็นดวงที่มีคู่ครองนะไม่ใช่ดวงเป็นดวงคนโสดนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามดวงชะตาเนี่ยดาวเดินทางก็เดินทางแล้วดีนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามก็จะบอกเลยว่าดวงที่จะเกิดไม่ว่าทารกท่าเพศชายเพศหญิงอ่ะหากแม้นปรารถนาอยากจะคลอดในวันที่วันอังคารที่16กรกฎาคม2567ซินแสอู่ก็จะบอกความลับเลยว่าเลิกยามนะมีอยู่12เลิกยามเลิกยามที่เป็นมหาเฮงเป็นคู่หนูประการกับเด็กทารกทั้งชายและหญิงนะในวันอังคารที่16นะไม่ใช่ยามวอกล้านเปอร์เซ็นต์นะยามที่ดีเป็นดวงมหาเฮงติดตัวลูกหลานของท่านได้ตลอดก็คือยามมะแม่นะครับนะยามมะแม่ก็เริ่มสตาร์ตตั้งแต่ 13.00 นจนถึง 14.59 นนะครับนะก็เพราะฉะนั้น การดูดวงนะที่มีสาระมีประโยชน์ก็ให้คุณค่ามอบประโยชน์ให้กับท่านแบบที่ว่าท่านคาดคิดไม่ถึงนะทีนี้มาดูดวงผู้ชายเป็นไงบ้างนะครับนะดวงผู้ชายก็ไม่ได้โดดเด่นนะครับนะก็พอใช้ได้นะก็เรียกว่าจะดวงชะตาดีเด่นดังจริงๆอ่ะนะอายุ37ปีนะ37ปีดีไปจนถึงอายุ61ปีหลังจากอายุเข้าสู่อายุ62ปีนะครับนะไม่ดีไม่เด่นนะเป็นขาลงแบบรุนแรงนะหัวทิ่มเลยนะครับนะก็มีเรื่องราวเกี่ยวสุขภาพพลานามัยอะไรต่างๆเนี่ยนะไม่ค่อยโดดเด่นนะครับนะ
นะครับนี่ก็คือดวงของผู้ชายนะก็จะสรุปแล้วก็คือเดย์ไหมก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าดวงชะตาเปิดนะอายุ37ปีจนถึงอายุ61ปีหลังจากหมดจากอายุ61ปีเข้าสู่62ปีดวงชะตาก็จะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือนะหลังอายุ62ปีโชคลาภดวงเฮงดวงดีต่างๆสู้ช่วงอายุ37ถึง61ปีไม่ได้นะครับนะไปตอบแบบง่ายๆเร็วๆของดวงของสุภาพสตรีนะครับนะดวงของสุภาพสตรีนะดวงเปิดนะครับนะตอนเด็กดวงทารกเพศหญิงเลี้ยงยากนะครับนะดวงจะมาได้ดีนะช่วงอายุ33ปีดีจนถึงอายุ82ปีแปลว่าดวงของทารกเพศหญิงช่องวาสนาถนนชีวิตดีกว่าเพศชายนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามทารกเพศหญิงอ่ะก็จะมีเรียกว่ามีดาวเจ้ากรรมนายเวรนะครับนะดาวศัตรูแต่ชาติปางก่อนมาบ่อนทำลายดวงชะตาเนี่ยช่วงอายุ23จนถึง32นะ23ถึง32เนี่ยดาวความรักเปราะบางมากนะครับนะมีรักจากจรอะไรเงี้ยโดนเทโดนทิ้งอะไรเงี้ยนะมีโอกาสที่จะโดนคดีความโดนอะไรต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับนะนี่ก็เป็นการอธิบายง่ายๆนะครับในช่วงระยะคลิปเนี้ย20นาทีเสร็จแต่อย่างไรก็ตามโหราศาสตร์ดวงจีนอ่ะมันมีสูตรความลับสูตรความรวยทำยังไงถึงจะร่ำรวยนะในที่นี้เราก็จะไม่พูดนะครับนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ได้รับชมจนจบรายการนะครับนะก็กับผมสินแสอูทองอ่ะนะแล้วก็เป็นผู้ช่ำชองทางด้านดวงจีนนะครับโหราศาสตร์ดวงจีนนะคล่องมากเลยนะวิชาเลิกยามนะพูดถึงเลิกยามนี่ก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับนะก็อันนี้ก็เรียกว่าเป็นปฏิทินจีนนะยังเปลือยๆอยู่เลยนะครับนะเป็นเปลือยๆอยู่เลยนะครับนะเป็นแบบฉีกรายวันนะครับนะเป็นแบบฉีกรายวันนะครับนะพวกเราหลายๆท่านบอกว่าคุ้นหน้าคุ้นตาดีนะแต่ว่าจะคุ้นหน้าจริงหรือเปล่าแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับนะเชื่อว่าเป็นขวัญใจให้กับท่านได้ดีๆนะครับนะก็จะมีการวางจำหน่ายในปีนี้นะแต่ว่าเป็นปฏิทินของปีมะเสง2568นะเล่มหนาเล่มใหญ่เบิ่มเทิมเลยนะกระดาษหนาหนานะครับนะเรียกว่าให้สาระให้ความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ดวงจีนโง่เฮงฮวงจุ้ยนะประวัติที่พระเจ้าจีนอะไรเงี้ยอ่านแล้วมันอ่านแล้ววางไม่ลงอ่านแล้วได้ความรู้ติดตัวจริงๆนะครับนะก็แล้วก็กระซิบนิดนึงหลายท่านบอกอยากรู้ว่ามีเลขหรือเปล่าอ๋อเรื่องเลขมีครบทั้ง365วันเลยนะครับนะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะครับนะก็อยากดูดวงจีนก็0893403857นะครับนะก็หาวันผ่าคลอดนะสินแสอูอ่ะจริงๆอ่ะอยู่ที่ไต้หวันนะสอบเรื่องหาวันผ่าคลอดอ่ะไม่อยากเชื่อเลยคนไทยปราบคนไต้หวันได้นะก็ผมก็ได้รางวัลที่1นะหาวันผ่าคลอดนะครับนะก็รับประกันว่าวาสนาของคุณลูกที่เกิดมานะในเลิกที่ซินแสอูให้มาเป็นเลิกดวงมหาเฮงเป็นเลิกดวงมหารวยมากมายมหาศาลนะครับนะก็ว่าประมาณนี้ครับนะก็แล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อๆไปเดี๋ยวเราก็ไปแจมกันอีกทีนึงในช่องของอาจารย์ชานโฮลี่นะครับนะก็ในงวดของวันที่16นะกรกฎาคมพูดแล้วน้ำลายไหลอยากจะไปขอแจมด้วยนะครับนะสนุกดีครับนะแล้วตามต่อนะครับขอบคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปสวัสดีครับ